นี่คือสภาพภายในหอฉันที่โรงอาหารวัดไทยไวสาลีวัดไทยไวสาลีมีแห่งเดียวในแถวนี้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนใดที่มาทัวร์มาเที่ยวตอนนี้คนไทยมาเที่ยวที่นี่ไม่ลำบากเหมือนสมัยก่อนแล้วไม่ว่าที่กิจการมีร้านอาหารพร้อมก็ช่วยกันบริจาคเราไม่ซื้อแต่เราช่วยกันบริจาคขาดทุนบ้างกำไรบ้างก็อยู่กันได้ในฐานะชาวพุทธวัดไทยไวสาลีนี่คือว่าเมืองไผ่สาลีเวสาลีที่เรียนเนี่ยเวสาลียังเนี่ยต้นเหตุของพรมน้ำมนต์ละเนี่ยตรงนี้ถูกเจ้าข้าตีตีต่อตีตีพาละโอ้วันที่26พฤศจิกายน2556วันนี้เราจะไปไหว้สังเวชนียสถานที่ที่เมืองแห่งนี้วันนี้บรรยากาศช่วงเช้าว่ามาอย่างนี้ไม่เดียตอนนี้ไม่ลำบากเหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วแต่เรื่องของบางอย่างก็ยังเหมือนเดิมค่อยพัฒนาถือว่าเหมาะสมหรือสะดวกที่จะมาบ้างแล้วถ้ารอนานกว่านี้มันสะดวกสบายเกินไปก็ไม่ได้สัมผัสบรรยากาศของอินเดียโยมไปดู